Kila kuli. Mama. Mama. Nani njia ni barua. Kauga kumtaman kiki bua yun eh. It's like the first time I've seen it in my life. This is coffee. Yeah, it's coffee. Yeah. Mm. Wow. Wow. You want to marry a man with how many cows? I will bring 100 to the family. You want to die single? You want to die single? That's so mean! วันนี้แล้วนะคะที่มินจะเดินทางไปอยู่ไปกินแล้วก็ไปเรียนดูวิถีชีวิตกับชาวเผ่ามุนดารีค่ะชาวเผ่ามุนดารีนะคะคือชาวเผ่าที่เลี้ยงวัวเป็นหลักเลยนะจะอยู่แถวๆริมฝั่งแม่น้ำนายค่ะความพิเศษของเผ่านี้ก็คือเขาให้ความสำคัญกับวัวมากๆแล้ววัวเนี่ยก็จะอยู่ในทุกขั้นตอนในชีวิตของเขาโดยอาหารเนี่ยก็จะมาจากวัวนะพวกนมโยเกิร์ตซึ่งเป็นอาหารหลักของเขาแล้วฉี่วัวเนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาล้างหน้าสระผมแบบฝักบัวเลยค่ะพอวัวฉี่ปุ๊บเขาก็จะหัวไปจ่อฟกให้ฉี่วัวสระผมอย่างนี้เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายเผ่านี้เนี่ยเขาจะชอบมากๆเพราะว่าฉี่วัวเนี่ยจะทำให้ผมเขากลายเป็นสีแดงแล้วผู้หญิงก็จะชอบนะแล้วเมื่อเขาได้ผู้หญิงที่ชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปสู่ขอด้วยวัวค่ะเขาจะมีภรรยากี่คนก็ได้ตามจำนวนวัวที่เขามีเพราะว่าวัวเนี่ยมันคือสถานะทางสังคมมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยเห็นว่าเขามีการเป่าน้องสาววัวด้วยเพื่อให้แบบน้ำนมมันไหลออกมาได้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมินคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวให้ได้เรียนรู้อีกหลายอย่างนอกเหนือจากที่เราอ่านมานะคะคือเราเดี๋ยวจะไปอยู่กับเขาเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการแบบไปแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเราก็เลยขอเอาแบบบางอย่างจากประเทศไทยไปด้วยละกันเนาะไปแลกเปลี่ยนกับเขาสิ่งที่หกไปก็คือไม่พ้นของกินนะปลาสลิดทอดนะคะแล้วก็บวยไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวพกไปให้เขาได้ลองชิมดูนะไปแลกอาหารกันเนาะแล้วก็ไกด์คุณฟิลิปบอกว่าเธอเตรียมอุปกรณ์การแดดไปเยอะๆนะแดดมันแรงมากนี่ก็เลยแบบมีเสื้อคลุมมีหมวกไปเต็มที่แล้วก็พกครีมกันแดดไปด้วยอันนี้นะคะคือสกินซิสตาร์วีบล็อกนะคะรักมากนะเพราะว่าเนื้อครีมมันเป็นแบบเนื้อซิลกี้มูสอย่างนี้นะคะทาแล้วมันชุ่มชื้นแล้วก็ซึมไวแล้วก็ทำให้หน้าเนียนด้วยแล้วมันก็ปกป้องได้นานมากแบบ16ชั่วโมงซึ่งเหมาะกับวันนี้มากๆแล้วตัวนี้อย่างนึงนะคะก็คือช่วยลดการเกิดสิวด้วยนะแล้วก็หน้าไม่วอกทาเยอะเท่าไหร่หน้าก็ไม่วอกทายังไงหน้าก็ไม่วอกแล้วก็คุมความมันได้ดีถ้าแบบไม่ชอบแบบหลอดก็มีแบบเป็นซองที่เซเว่นด้วยนี่คือมิ้นเป็นคนทาครีมกันแดดเยอะเพราะว่าถ้าเธอได้เห็นแดดที่นี่ก็จะรู้ว่าพอกไปเลยนะจ๊ะครีมกันแดดพร้อมพกไปด้วยอาหารพร้อมหมวกพร้อมเสื้อพร้อมพร้อมออกเดินทางไปหาชาวเผ่ามุนดารีแล้วค่ะเราขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะคะมีตัวละครใหม่คือคุณยากอบเป็นคนขับรถวันนี้นะคะแล้วก็ฟิลิปก็ยังอยู่ข้างหลังมาอยู่ในตลาดแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อข้าวกัน Hi How much is it for a kilo of rice? 1 kilo 500 That's a good price We can buy rice here Yeah, but we're not buying for them rice They don't like rice, those people What do they want? Beans and wunga What is wunga? This is wheat flour for cooking Wunga? Yeah เราจะซื้อ beans, wunga Sugar, coffee, calculating price at the moment. $29,700. $70? Yeah. 2,000. That's pretty expensive. Mod gan, mod leh. I'm running out of money. No more. That much. And it's sugar. And this is salt. For body. ที่นี่นะคะคือใช้โซ่ล็อกน้ำมันเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้คนขโมย Wow, we got this as well. What is this? Yellow beans. Wow. Bye bye. Thank you. นี่คือ highway ที่สร้างโดยจีนนะคะใช่ไหมครับพี่ใช้ this highway เขาก็จะผ่านไปยังมุนดารีเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีแบบมีความกังวลกันว่าเอ๊ะถ้าแบบไฮเวย์ผ่านแล้วเนี่ยมันจะทำให้วิถีชีวิตของชาวมุนดารีเปลี่ยนไปไหมเขาบอกว่าก็มีความเป็นไปได้
หลังจากนี้อีกแบบหลายปีมากๆมากๆเพราะว่าชาวฮุนดารีเนี่ยเขาค่อนข้างแบบเก็บตัวตัวเองเหมือนกันที่เป็นเผ่าบาเรียนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาของที่เราเอามาทั้งหมดก็คือสีนี้ไปให้กับหัวหน้าเผ่านะคะ The lady's a girl Wow She's so strong What about this What about this They're coming back Who there The girl gonna carry them Yeah.And the guy? The guy cannot carry these poor ladies. Ladies, they are going to prepare this one. They're going to distribute. So they carry this? Yeah. What? This one is not heavy. What do you mean not heavy? This one is not heavy. This is like 30 kg. It's 30 kg. 30 kg. See? You cannot carry? No. I cannot be a wife here. I'm done. Let me tell one thing. Yeah. In the cattle camp, it's good that when ladies are separate, they care on those things to go and provide food. Uh-huh. It's not for the men. Yes. In our culture, like Mondari. Okay. The ladies, they go and cook. And the men from the cattle camp cannot cook any food. มันเป็นประเพณีของเขานะคะคือว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับทำอาหารทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแบกอาหารหรืออะไรก็ตามนะคะผู้ชายจะรับผิดชอบเกี่ยวกับวัวนี่คือแบ่งกันชัดเจนมากหน้าที่เขาจะไม่ซับซ้อนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นผู้ชายยืนอยู่มากมายหรือว่าอยู่ข้างหลังมีหนึ่งกลุ่มนะคะหรือว่าอยู่ตรงนี้อีก3คนเขาก็จะไม่แตะกระสอบเหล่านี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะคะThis girl is called Nene. Nene! Wow! You see? Wow! That's the way they carry now. Oh my goodness! That's not what you're doing. That's not what you're doing. You're so strong! That's so cool! สุดยอดมากเลยเขาแบกอย่างนั้นเนี่ยนะบนหัวค่ะฉันมาอยู่นี่ฉัน useless มากๆนะคะWow, see? Oh, gosh. Thank you. You're so strong.ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินเข้าไปที่ cattle camp แล้วนะคะ This is bull. This is bull? Yeah. So it's a male? Yeah. Hello, bull. What is his name? Mamor. Mamor. นี่คือน้องบูนะคะชื่อมามูตามสีของจมูกของเขาซึ่งมีสีดำนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เขาหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะว่าเขายังไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้านะคะ How much is this one? Not for sale. It's not for sale. Yeah. But this is the biggest in this. No. The biggest one is that one, the black one. Can we go see? Yeah, we go. Oh, so you don't sell bull? Like you can sell. If you have a sickness, we don't have the money. You can sell, no problem. But which one is for sale then? No, nothing. You know those people, they don't sell the cow without the reason. Okay. Which one is the biggest one? Mabil. His name is Mabil. Wow, that's Mabil. White and black. It's called Mabil. Oh, it's like means black and white. Yeah. Hey, Mabil. Mabil doesn't want to talk. He's not talking much. Hi. Hey. Hey, what are you doing? What is this? This one is cow dung. Okay. เขาก็คือกำลังเก็บขี้วัวอยู่นะเพื่อเอามาเผาจะเป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะทุกเช้าที่เขาก็จะมารวบรวมอุจจาระวัวแล้วก็มาเผานะแล้วก็จะใช้อุจจาระวัวเนี่ยมาพอกตัวเพื่อกันแดดด้วยนะคะเดี๋ยวมินจะลองจับดูก็คือเป็นขี้วัวแห้งนะคะที่เขาเอามาเผานะคะเขาก็จะมีการจุดกองควันนะคะกระจายไปยังทุกพื้นที่เลยนะคะเพื่อให้หัวเนี่ยนะคะเขาเดินผ่าอะไรอย่างเงี้ยลมควันตัวเองจะได้ไม่โดนแมลงกัดหรือว่ายุงกัดนะคะก็จะเอาจากขี้หัวเนี่ยนะคะที่เห็นนะAnd what is he doing? The cow on the position. Like this one, like evening hours, time is coming. This one, it's not around. But when they come, they will stand here. Okay. They will stand here. He kind of know. He know where he can sleep. Oh, he know that it's time. Yeah, he know it's come. Oh my goodness. How many cows are here in this camp?
We don't count. You there don't many. Count? Mm. How many but cows do you have? Almost 80. How many 80. Wives do you have? I don't have still. I don't have. So normally, how many cows would you pay for a wife, for dowry? So 50, 40. 50, 50 for 40. Wife? Yeah, oh, wife. That's a lot. Others can reach to 70. Depends on how beautiful she is. Uh-huh. For example, what about me? How much would I get? Yours? Okay. It's 20. 20. 20, no! I got only 20. Why? Because I cannot carry anything? So because you are not fat. You are not fat, like, and you are not strong. You are short. You are thin. And I'm short. Yeah. So I'm 20 cows. 20, yeah. So even 20 cows too much. I'm sad. What about Nene? How much would she get? Nene, somebody pay 40. 40? Yeah, but we refuse. We 40. Don't want 40. We need 50 or 60. Because she's so strong, right? She's so strong. So when are you gonna get married? So still. No. Still looking for the woman. So you wanna give like 70? Yeah, I can. How many wives you wanna have? In a few some maybe I'll have 3. 5 and 1, 40. You need to collect more cows, okay? Yeah. 70 is not more. Enough. You know income of cow? When you have your sister, someone may marriage, they will give you cow 40 to 50. So when his sister is married and she has 80, his sister has bring 50 and now it's 130. Okay, how many sisters do you have? I have two. Two, when they marry at 120 plus 80, 200 cow. This That's is more good. Than four wives. I mean, come but on. If I am his sister, then he got none. He just get 10. What of you? You want to marry a man with how many cows? I think like if I'm gonna get married, I will bring 100 to the family. If it's lower than that, I'm not gonna get married. 100 crow is a good You price. Want to die single? You want to die single? That's so mean! Philip, there is something about my hair. I'm not sure what. What happened? You're saying your hair, seen you grow, you never cut it? I cut it. Mm. But how do you cut it? This one you can cut it the same with a razor blade. Okay. You just make it like this with razor blade. Don't you want to have like this? She can have it. Why not? She cannot come because I know. Unless since she was young, can stay for more than 10 to 15 don't years. Don't want to ask. Mm. But this doesn't take that long to have. She can take long. Like, I used I to was have strong. Like this. I was strong. Okay. Yeah. You like long hair? She like it. They like long hair. Yes, you can touch. It's okay. Can I see your hair? So she cannot have long hair ever? It is hard even to get time to have big hair unless if you are in town it can come long hair. Ah, but here it's difficult, yeah. Yeah, because in the cattle camp they cut. Hi baby, you're so sweet. How come lang japon nam look pet do pa ka? Yeah. Oh my goodness! See, they give him the water. I know! It's like the first time I've seen it in my life! Yeah. Is he giving massage to the cow? Yeah, massage and also making white. Like cleaning, kind of. Massage. Yeah, you know, do you enjoy it? Yeah. Oh, good. All these cows are going back home to the smoke.
ตอนนี้นะคะวัวทั้งหมดก็จะถูกต้อนเข้ามาอยู่ในบริเวณที่อยู่ข้างหลังมินแล้วนะสุดลูกหูลูกตามากนะคะทั้งวัวทั้งควันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นตรงที่ผู้หญิงเขาทำกับข้าวกันทิ้งมุมนี้ไปก่อนเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วค่ะไปค่ะนี่นะคะที่พวกเราเดินมานะคะก็คือเมื่อกี้อยู่ใจกลางตรงนั้นเลยนะดูควันสิคะThis is coffee. Yeah, it's coffee, yeah. You want to taste it? Yeah. Wow, amazing. It's okay. This is yours. Ching ching. Yes. มันเป็นกาแฟผสมขิงแล้วก็หวานมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมากยังไม่ได้พี่ดิกูดวันไล่มาแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยทุกคนนะบอกว่าไงเดี๋ยวพี่เนี่ยโอ้ปุ๊บเบอร์อะไรนั่นเบอร์อะไรนั่นเบอร What is it? What's the name of it? Olot. Olot. It's a white flour. It's pocho. You can eat normal as a food. If you have a sauce, yeah, like a beef is here. So you can able to eat. Or either you can eat with milk. Milk? Yeah, milk, yeah. What is it? Sugar? That is Guinness. What is Guinness? Can I try? นี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้ทำมิ้งก็ลองมองให้หมดน้อยทัวร์ I love it now yes wow that's amazing ตอนนี้นะคะก็คือแป้งสีขาว peanut butter แล้วก็มีเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะกินแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกินกับซอสซึ่งอยู่ตรงนู้นก็ได้นะอันนี้เป็นซอสเนื้อวัวนะคะและนี่นะคะก็คือโอรสค่ะทุกคนมุนดาเรโอรสยากปะว้าวโอ้ยได้ไหมได้หมดแป๊บเดียวมิ้งไงมิ้งยังนั่งดูจังอร่อยมากเหมือนมันเป็นซุปแบบแป้งๆหอมๆหวานๆ นะคะมีกลิ่นแบบเหมือนเนยถั่วนิดนึงเนาะแล้วก็อร่อย Thank you so much อันนี้สำหรับวิซิเตอร์พรุ่งนี้ที่เขาจะมาสู่ขอสาวแต่เราก็กินก่อนเลยขอเดี๋ยวละกันอย่างกะติฟาพวกเราเนาะแกไอเดียมYeah! Olot! Chop, chop, chop! เรากำลังจะเดินไปที่บ้านของหัวหน้ากลุ่มจะได้กินข้าวนะนี่ก็คือมืดมากๆแล้วนะคะจะเห็นแค่ไฟที่เขาจุดให้วัวรอบกองไฟนะคะThis is the chief of the cattle camp. Uh-huh. Thank you for having me. Agud Million. Agud Million. Yeah. Thank you for having me. Shukran. Yal shukran. เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนุ่มๆนี่เลยก็จะเติมนมลงไปนมที่เพิ่งคั้นสดจากเต้าเลยอันนี้ก็เป็นโอรสอีกนะคะแต่ว่าเป็นโอรสที่แห้งก็จะเป็นแบบเป็นเหนียวๆอย่างนี้นะคะดูนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ราดด้วยนมวัวอีกทีนึงนี่นะคะเป็นกลิ่นนมวัวนะคะนี่ที่นาจงก็รักมันเหมือนกินนมอ่ะเหมือนนมผสมแป้งหวานนิดนึงแต่กลิ่นนมคือแรงมากเพราะว่ามินไม่เคยกินนมที่แบบคั้นสดจากเต้าเราจะงงมากว่าทำไมเขาดูทุกคนดูตัวสูงใหญ่แบบแข็งแรงแบกของได้แบบโอ้โหสุดๆแล้วแบบเขากินอะไรในเมื่อเขาไม่กินเนื้อเขากินนมค่ะเป็นนมแล้วก็เป็นแป้งมันก็คือเป็นอาหารที่หนักมากแล้วก็มี
คุณประโยชน์มากแล้วมันก็เหมาะกับการแบบตัวสูงอ่ะก็คือกินนมทุกวันนั่นเองนี่ good I like it you like itI'm so thankful that you're holding this pen for me. You're like my table. Thank you. Your table. คนฉายไฟก็คือคนนี้นะคะ Yay! Thank you so much for the light. Yes, that's my lightning. เขาเป็นคนถือไฟฉายให้พี่เด้งเดี๋ยวขอไปกินข้าวนะคะจะวางปิดกล้องตอนนี้เลยคืนนี้เรานอนที่นี่นะคะก็นอนแถวๆนี้แหละหาร้านที่มันโล่งๆแล้วก็นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเช้านะคะเพื่อมาทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวด้วยชุดมุนดารีสระผมด้วยฉี่และอื่นๆก่อนต้อนวัวออกไปตอน8:30ค่ะเราก็เลยตัดสินใจนอนกันที่นี่ค่ะแล้วฝูงวัวก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนอนใกล้วัวมากOkay, you know how to put the tent up? Because I don't. I'm so bad at putting the tent. I'm like useless. Wow, that's so easy. That's like the easiest. Oh my god. รู้สึกว่าเราควรซื้อเต็นท์แบบนี้บ้างเต็นท์ที่กลางแบบ3นาทีเสร็จแบบเนี้ยค่ะและนี่เขาก็เอาเบาะมาด้วยนะ Gosh, this is glamping. Wow, real luxury.Thank you so much, Philip. And where do you sleep? Oh, you. Oh. You are going to this one. Thank you. กำลังจะนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นตอน5:30ค่ะตอนนี้ยังได้ยินเสียงแบบดนตรีดังลั่นอยู่ข้างนอกนะครึกครื้นมาข้างนอกสลับกับเสียงวัวจำไม่ไหวแล้วมันขอนอนละคืนไหนค่ะดูกันดูว่าว้าว